ของการท่องเที่ยวกันบ้างโดยเฉพาะในช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศและสิ่งหนึ่งที่หลายคนนิยมที่จะทำกันก็คือการซื้อของฝากอาจจะซื้อของฝากให้คนรักคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้อย่างถ้าผมเองจะไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะซื้ออะไรมาก็ได้แต่ยกเว้นอย่างนึงคุณสิริมาคือเรื่องของผลไม้คือถ้าอยากจะซื้อแอปเปิ้ลริงโกจากที่นู่นมาให้คุณสิริมาคุณเชษานคุณตะวันรุ่งเนี่ยมีเตือนเหมือนกันนะว่าทำไม่ได้นะครับคุณอย่าซื้อมาอย่างมันม่วงญี่ปุ่นไม่ต้องซื้อนะคะที่เมืองไทยก็มีขายหรือว่าองุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ต้องหิ้วมาเหมือนกันเพราะว่าต้องเตือนกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะไม่สามารถซื้อมาได้แล้วก็ไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างอย่างที่บอกไปอย่างเช่นผลไม้ซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกฎหมายเมื่อวานนี้กรมวิชาการเกษตรก็สามารถที่จะยึดได้จำนวนหนึ่งค่ะส่วนใหญ่มาจากเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะตอนนี้เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะก็พบว่าประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลับจากเกาหลีกลับจากญี่ปุ่นนิยมซื้อสินค้าเป็นผลไม้สดกลับเข้ามานะคะอย่างลูกพลับเนี่ยค่ะเนี่ยที่เห็นในภาพนะคะองุ่นก็ซื้อเข้ามาหิ้วเข้ามาเยอะเลยนะคะถูกยึดค่ะนายระพีพัฒน์จันทราศีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกอย่างนี้นะคะว่าทางกรมวิชาการเกษตรจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศบอกว่าการนำเข้าผลไม้สดเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่สำแดงใบรับรองสุขอนามัยพืชผ่านเข้าไทยในทุกท่องทางเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะคะดังนั้นก็คืออยากจะแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังในการกระทำดังกล่าวซึ่งอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไม่ได้มีเจตนากระทำผิดซึ่งถ้าตรวจพบเจ้าหน้าที่บอกว่าจะดำเนินการตามกฎหมายก็มีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับรวมถึงยึดสินค้าเพื่อ นำไปทำลายตามกฎหมายกักพืชค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการประสานกับท่าอากาศยานให้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อที่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจะได้รับทราบโดยทั่วกันซึ่งจากการสอบถามคนที่หิ้วเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าทำไมถึงซื้อมาซื้อเพราะคำแนะนำของไกด์นำเที่ยวจริงๆคือไกด์เนี่ยเขาก็จะขายสินค้าเนาะเวลาเราขึ้นไปกับทัวร์เนี่ยเวลาเราขึ้นรถทัวร์ไปไกด์เขาก็จะแนะนำว่ามีสินค้าอะไรที่สามารถซื้อกลับไปได้บ้างนะคะซึ่งผลไม้เนี่ยค่ะไม่สามารถซื้อกลับเข้ามาได้การนำเข้าจะต้องมีการแจ้งนำเข้าเพื่อออกหนังสืออนุญาตตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืชอย่างที่บอกไปนะคะทำไมต้องมีกฎหมายเขาบอกว่าเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชแล้วก็แมลงในประเทศค่ะแล้วกรณีที่ฝ่าฝืนไม่ทำตามจะมีความผิดจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาย้ำกันนะคะการนำเข้าผลไม้สดก็จัดเป็นสิ่งที่ต้องห้ามต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทางแล้วก็ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้าแล้วก็ต้องแจ้งนำเข้ากับด่านตรวจพืชเพื่อออกหนังสืออนุญาตก่อนนะคะนี่ก็เลยถูกยึดนะคะแล้วก็ยึดไปเนี่ยก็เอาไปทำลายนะคะไม่ได้เอาไปให้ใครกินครับบางทีไปกินต่างประเทศแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันดีรสชาติหวานอยากจะซื้อไปฝากคนที่บ้านคือไม่ใช่แค่ผลไม้นะครับอย่างที่เรารายงานไปต้นรายการนะครับพวกที่เป็นเนื้อสัตว์ด้วยก็ไม่สามารถนำเข้าได้นะครับคือมันก็จะเป็นไปตามช่วงฤดูกาลอย่างช่วงนี้องุ่นก็จะยังเยอะอยู่เพราะเพิ่งจะผ่านหน้าร้อนองุ่นครับหลังจากนี้ก็จะไม่ค่อยมีละก็จะเปลี่ยนเป็นพวกส้มจะเป็นสตรอเบอรี่ละพอเข้าหน้าหนาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถึงจะเป็นส้มสตรอเบอรี่ก็เช่นเดียวกันนะครับนำเข้ามาไม่ได้ต้องไปขออนุญาตก่อนค่ะเอาเข้ามาได้เฉพาะที่แปรรูปคุณวิริศถ้าคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคุณซื้ออะไรที่แปรรูปเข้ามาได้นะคะ องุ่นแปรรูปเนี่ยได้ซื้อมาฝากได้สตรอเบอรี่แปรรูปเนี่ยซื้อมาฝากได้แต่ว่าถ้าผลสดๆไม่ต้องเพราะว่าตลาดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครตลาดค้าส่งใหญ่ๆนะคะเขาก็มีการนำเข้ามาขายซึ่งก็โหสดเหมือนกันไม่แพ้กันไม่แพ้จากที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเลยนะคะครับก็ฝากกันไว้นะครับช่วงนี้หลายคนเดินทางไปต่างประเทศกันด้วยช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณสิริมาครับ